สวัสดีครับพบกับผมท่องเที่ยวรถไฟทางช่องทาง YouTube Channel นะฮะวันนี้ผมจะมากินอาหารก๋วยเตี๋ยวเรือที่ร้านยายพึ่งสาขา2นะครับฝั่งริมถนนสายเอเชียขาเข้ากรุงเทพนะฮะนี่คือบรรยากาศภายในร้านนะครับนี่นะฮะนี่คือถนนสายเอเชียนะครับอันนี้คืออยู่ที่อำเภอบางปะหันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะมี2สาขาสาขาหนึ่งก็อยู่ตรงข้ามฝั่งขาขึ้นแถวๆน่าจะเป็นปั๊มเจ็ตหรือปั๊มปตท.ฮะของมาประหันนะฮะอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวนะฮะน้ำซุปนะฮะเส้นเล็กนะฮะผมสั่งอย่างอันนี้เป็นขนมถ้วยมีแคบหมูเนี่ยเป็นเครื่องเคียงครับนะต้นตาลนะครับมันยิ่งแข็งเลยถ้าผมตุกเข้าไปก็กินไม่ได้กินไม่ได้แล้วขัดชิมก่อนฮะน้ำซุปอร่อยครับกลมกล่อมเป็นน้ำตกนะฮะเฉลี่ยนะครับเส้นเหนียวนุ่มนะครับเป็นเนื้อหมูนะฮะอร่อยครับมาดูชิ้นนะฮะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะขอทางก๋วยเตี๋ยวก่อนนะฮะพบกันใหม่ครั้งต่อไปคลิปต้องเจอรถไฟทางYouTube Channelอย่าลืมกด Subscribe มานะครับ